ที่ได้วันนี้มันมากกว่านั้นแล้วไม่คิดว่าที่ใดในโลกจะมีคือแบบการเชื่อมต่อกับคุณลูกโดยตรงอะค่ะต่อไปนะคะนะคุณแม่ยุ้ยเป็นไงบ้างคะคุณยุ้ยจะบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นคนไม่ดูดวงไม่ดูดวงแล้วก็ไม่รู้เรื่องไพ่ใดๆเลยแล้วก็เกิดเรื่องแปลกในชีวิตคือแบบ1 เดือนที่ผ่านมาอะไรคือเป็นคนทุกอย่างคือเหมือนอะไรจัดสรรมาให้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่ไพ่ที่มีมันเนี่ยคือชอบในความสวยไม่รู้เรื่องด้วยว่าอะไรคืออะไรว่าภาพมันสวยดีเนอะอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็อยู่ๆก็อ่ะมันมีคําว่าไพ่ออราเคิลกับไพ่ทาโร่มันต่างกันยังไงก็ไปเซิร์ชดูก็เจอของอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็อุ๊ยตั้งแต่ก็ดูมาหลายๆคลิปแหละแต่ชอบคลิปเนี้ยที่สุดที่อาจารย์บอกว่าใครมาดูที่เนี่ยคือแบบเราจะไม่ทำว่าได้หรือไม่ได้คือแต่ว่าเหมือนเราจะปรับmindset หรืออะไรวิธีคิดให้เขาอะให้เขาไปต่อได้อะมันได้แล้วได้แบบไหนคนจะเหมือนปรับ mindset ให้คนคิดยังไงคือเป็นเรื่องของการปรับพลังงานนะคะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยชอบคลิปนี้จังเลยแล้วก็ลืมไปแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วแล้วอยู่ว่าไม่กี่วันเนี้ยอยู่ก็เด้งขึ้นมาแล้วรู้ยังไงไม่รู้ว่าจากที่เรามีไพ่สวยๆก็ไม่คลิปที่ผ่านมาแค่เอามาดูอะค่ะไม่รู้ว่าจะต้องไปมาทําเป็นดูอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ก็ของอาจารย์ก็เด้งมาก็สมัครเรียนแบบเหมือนตอนนั้นอาจารย์จําได้ไหมก่อนที่โทรมาคุยกันแล้วแบบเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เขาได้มาเรียนก็โอ้โหแปดคลิปนะคะเป็นหมื่นคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วมีความสุขอ๋อเนี่ยแหละที่เราต้องการนะคะแล้วก็วันเนี้ยคือบอกอาจารย์ว่าเป็นคนจะมาให้จําไพ่แล้วก็จําอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคือเป็นสิ่งที่เลอค่าที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอสั่งไพ่สุดท้ายรูปภาพอีกชุดหนึ่งนะคะได้เลยค่ะได้เลยโอเคขอบคุณค่ะ